สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตรักซ่าเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Realm of Chaos Battle Angel นะครับก็เป็นเกมมือถือแนว MMO นะครับที่เปิดให้เล่นแล้วนะตอนนี้นะใครสนใจเกมนี้ก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะตอนนี้เนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกหลายเซิร์ฟเวอร์เลยนะก็เดี๋ยวผมจะเข้าที่เซิร์ฟเวอร์ที่5ก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดเพลย์เกมเข้าไปเลยนี่ตัวเกมก็อย่างที่เห็นครับภาพเกมก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับในระดับหนึ่งนะก็จะมีให้เราเลือกนะตอนนี้มีเมจกับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับ2อันนะฮะสกิลก็ค่อนข้างที่จะแบบอลังใช้ได้อยู่เหมือนกันนะนี่โอ้โหเบอร์เซอร์เกอร์มาเต็มว่ะจัดเบอร์เซอร์เกอร์ดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งชื่อก็กดลูกเต๋านะครับนี่เปลี่ยนตั้งชื่อแบบนี้แล้วก็กดเพลย์เกมไปเลยมาก็ดูบรรยากาศคร่าวๆของเกมไปนะครับประกอบการตัดสินใจสำหรับใครที่อยากจะลองโหลดเกมไปเล่นดูนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบแปลกแหวกแนวมากนักนะครับเกมแนวนี้ก็มีอีกหลายๆเกมที่คล้ายๆกันเนาะโอเคกด start ตรงนี้นี่รับเควสปุ๊บโอเคเรียบร้อยนี่ฮะก็วิ่งรับเควสไปเรื่อยๆครับผมมันก็มีเควสให้เรารับนะนี่เห็นไหมได้ของมาแล้วเรียบร้อยก็ใส่ไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูตรงเซตติ้งก่อนโอเคเซตติ้งนะฮะเอาแบบภาพแบบเต็มที่เลย HD โอเคแล้วก็เพลเยอร์เอาแบบเต็มที่ไปเลยนี่มีอะไรมิวสิกโอเคประมาณนี้พอออโต้เพลย์นะครับแล้วก็มีเซฟซีล็อกโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ปรับภาพแบบสูงสุดแล้วนะจะได้แบบเห็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นประมาณนี้นะภาพเต็มของตัวเกมนะในส่วนของสกิลก็จะมีการปลดล็อกให้นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นการต่อสู้แบบออโต้ทุกอย่างนะครับก็จะมีตรงนี้ค่า CP ตรงนี้แหละนะครับที่จะทำให้เรารู้ว่าตัวละครเราเนี่ยเก่งกาจแค่ไหนแล้วนะครับผมแน่นอนว่าเกมแนวนี้ก็อาจจะต้องแบบเป็นสายเทพทรูนิดนึงนะครับถึงจะแบบเก่งๆนะแต่ถ้าเล่นแบบชิวๆแบบว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับลองเปลี่ยนมาเล่นโหลดมาเล่นครับขำๆอะไรเงี้ยก็โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเดี๋ยวเลเวล12นะครับเราจะได้สัตว์เลี้ยงโอเคจัดไปปึ๊บนะตอนนี้ก็สกิลค่อยๆปลดล็อกมาทีละนิดตั้งชื่ออะไรวะเนี่ยกดใช้ลูกเต่านะในการตั้งชื่อมุมกล้องก็ไม่สามารถหมุนได้นะครับมุมกล้องของตัวเกมเนี่ยจะเป็นการล็อกไว้เลยนะฮะปึ๊บนี่ได้มาแล้วสัตว์เลี้ยงของเราโอเคนี่มีวิ่งตามหลังไปนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีผมอยู่คนเดียวหรือเปล่าในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโอเคอ่ะเลเวล32จะได้ปีกมาครอบครองนะครับผมเล่นไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนี่ยโอเคสกิลใหม่ใช่ไหมนี่สกิลใหม่มาแล้วจ้าจัดการด้านบนนี่คืออะไรวะเนี่ยกดเข้ามาดูซิโอ้โหอันนี้คือสำหรับคนที่เติมนะฮะประมาณนั้นนี่ VP บ้าน่าโดนว่ะแต่ผมคงไม่เติมนะอันนี้เปิดมาให้ดูนะครับโอเคเรียบร้อยวาร์ปมาเจอกับบอสเหรอโอ้โหบอสจัดไปเลยฮะชิวๆครับผมสู้เลือดแทบไม่กระดิกเลือดเรานะเลือดบอสนี่ก็ลดลงเรื่อยๆแล้วจัดไปนี่เรียบร้อยเย่เพิ่มใส่ของนะมีของให้ใส่เครมครับผมเลเวล20แล้วอีก12เวลเอ้ยจะเจอคนที่ออนไลน์อยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาไปไกลกันแล้ววะเนี่ยอันนี้เป็นระบบอะไรเอ่ย Star Soul โอเคกดดิปึ๊บมีการเพิ่มความสามารถเกิดขึ้นนะครับผมตัวเกมก็จะคล้ายๆกันนะกับหลายๆเกมที่มันมีให้เล่นนะครับจากแนวๆเนี้ยอันนี้แน่นอนเติมเงินนะเต
ติมเงิน first นี่เติมเงินมาแล้วก็จะได้ของตามนี้ครับผมแหมมีของมาล่อนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเกมแนวนี้เนี่ยจะเปิดให้ได้เล่นกันนานแค่ไหนนะครับอาจจะแบบแค่เปิดมาช่วงหนึ่งมาดูดเงินเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปหรือเปล่าดูไปดูมาก็คล้ายๆมิวเหมือนกันนะโอเคเลเวล26แล้วเฮ้ยอันนี้แปลงร่างได้ปึ๊บโอ้ว้าวไอ้นี่เป็นไงบอสเหรอลูกของเราได้เปล่าอุ้มเรียบร้อยโอเคใส่ของไปของมันก็จะแบ่งเป็นเทียร์นะครับเนี่ยเทียร์1เทียร์2เทียร์3อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอยากได้ของดีๆก็ต้องไปแบบลงไปสู้ตามด่านตามแบบดันเจียนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันก็จะมีให้เราลงนะครับเกมนี้ผมเล่นคนเดียวฮะยังไม่เห็นใครเลยเหตุการณ์ตุ้มแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่นะเนี่ยมีคนเล่นอยู่นะครับแต่ไม่รู้เขาอยู่ไหนกันมันมีขึ้นอยู่ว่าใครคิวอะไรยังไงนี่ปีกงอกมาแล้วครับผมเย้แองเจิลวิงเย้ได้มาแล้วครับคอนเฟิร์มนี่ปีกมาแล้วจ้าปีกจะสามารถที่จะใหญ่กว่านี้ได้เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันทำเควสต่อไปปึ๊บนี่มีระบบอย่างนี้ด้วยโอ้โหแล้วเลเวล43นะถึงจะได้สัตว์ขี่มากดไปฮะแป๊บเดียวแหละ35แล้วอันนี้ก็เป็นลูกกำปั้นนี่แน่นอนครับเหมือนกันหลายๆเกมนะที่มันจะมีแบบแจ้งนะครับว่าเราควรจะมารับของตรงไหนมาอัพอะไรแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นออนไลน์นะครับรับของรางวัลเนาะเนี่ยของแจกฟรีๆนะครับตัวเกมมันแจกมาก็รับไปไม่หมดนะครับรับไม่ได้ทั้งนั้นนะอันนี้โอเคอันนี้ก็อัพได้นะครับในส่วนของเซฟนี่มีวัตถุดิบก็อัพไปเลยปึ๊บเรียบร้อยเลเวล37เก็บของมันจะมีการบอกว่าอัพตัวแล้วแบบอัพชุดกงชุดเกาะแล้วแบบว่าทำให้กล่องแบบมีแสงเปล่าเหมือนมิวอ่ะถ้าเหมือนมิวก็คงจะดีนะที่อัพแบบให้ชุดมีแสงนู่นนี่นั่นได้มีอะไรอีกระบบอะไรอีกไหมบัดดี้อัพอีกโอเคเรียบร้อยเลเวล40แล้วเว้ยโอเคอันนี้มีตัวใหม่มาแล้วครับตัวนี้เจ๋งกว่าตัวเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะได้ม้าเมื่อกี้แล้วตูมตูมเรียบร้อยเลเวลอัพแล้วนี่ไงม้าเย้ได้มาแล้วครับผมนี่กระโดดขึ้นขี่โอ้ยอย่างเท่ เรียบร้อยละอ่ะจัดไฟม้าตัวนี้ครับผมนี่เอ้ยดูเท่ขึ้นเยอะเลยว่ะหลังจากขี่ม้าแล้วนะยังมีระบบอีกหลายๆระบบเลยนะที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกมานะครับอันนี้ก็ผมมาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเป็นเขาเรียกเป็นเกมเพลย์นะตัวอย่างให้ดูกันนะครับเมื่อกี้เห็นคนแวบๆเหมือนแบบว่ามีคนเข้ามาเล่นอยู่อันนี้เป็นการแบบว่าย่อยสลายของพวกนี้นะที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยนี่ย่อยสลายไปเรียบร้อย โอเคเห็นคนแวบๆเว้ยเมื่อกี้นี่อยู่ไหนแล้วไม่รู้นะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆของเกมนะใครสนใจก็ลิงก์โหลดเลยนะครับอยู่ใต้คลิปนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคนที่ชอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกัน
เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคไปละสวัสดีทุกคนครับ